สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเล้าไก่ทรงจั่วนะครับก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมก็ขนาดก็จะ3คูณ2เมตรนะครับก็นี่เริ่มวางตำแหน่งเดี๋ยวจะมาร์กจุดว่าเราจะต้องขุดเสาตรงไหนบ้างก็หลังจากที่มาร์กเอาไว้ครับก็ทำการขุดหลุม4เสาเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้ระดับน้ำวัดระดับน้ำมีเชือกนี่ครับระดับน้ำก็เดี๋ยวจะเอาเสาสูงแค่นี้เลย160เซนก็จะได้ระดับน้ำทั้งหมดครับอันนี้ก็ขุดเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตั้งเสาครับเดี๋ยวมาร์คต้องไปเอาเสาก่อนต้องไปหาเสาก่อนตอนนี้มาร์คจะมาหาเสาจากบ้านหลังเก่าของลุงฮะก็มาได้รื้อไว้เมื่อเช้าแล้วก็จะมาดูว่าอันไหนที่พอเป็นเสาได้ครับก็เอาไปแค่ส่วนหนึ่งเอาไปแค่เสากับจั่วเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาขนไปอันนี้จะไปทำแค่เล้าไก่ก่อนตอนนี้มาก็ได้ขนมาให้มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาวัดจากข้างล่างสูงมาถึงเชือกว่าเท่าไหร่แล้วก็ตัดแล้วมันจะได้4เสาเท่ากันเพราะว่าเราไม่สามารถขุดเสาให้เท่ากันได้เราไม่รู้ว่าหลุมเสาที่เราขุดเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าเราก็เลยจะวัดด้วยการเอาระดับน้ำที่เราวัดเมื่อเช้าเนี่ยมาเป็นประโยชน์ครับผมก็อย่างเสานี้จากพื้นหลุมสูงมาหาตรงนี้180เซนส่วนอันนี้จากหลุมขึ้นมาตรงนี้ถึงเชือกนี้พอดีได้177เซนครับผมก็มันไม่สามารถเท่ากันได้หรอกตรงนี้คือข้อดีของการใช้ระดับน้ำในการวัดนะก็เดี๋ยวไปดูกันตั้งเสาทั้ง4เสาเลยแล้วกันเพราะว่ามาร์คทำคนเดียวก็คงไม่มีใครถ่ายให้นะก็ถ้าเกิดมัวถ่ายคลิปไปด้วยมันก็จะล่าช้าเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายแล้วยังไม่ได้ตั้งเสาเลยโอเคครับเดี๋ยวตั้งเสาเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงตั้งเสาแล้วครับ4เสาแล้วก็ลองเอาไม้มาทำเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าจั่วครับแล้วก็ตรงนี้4มุมเลยแล้วเราก็จะเป็นจั่วตั้งขึ้นไปแล้วก็จะเป็นสังกะสีเป็นทรงจั่วครับก็ทำแบบง่ายๆแต่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะที่มาร์คใช้ไม้แบบนี้ก็เพราะว่ามันจะได้แข็งแรงหน่อยมันจะได้ไม่โยกเห็นไหมไม่ค่อยโยกแล้วอื่นๆมาใช้เป็นเมียนุ่นอะเมียนุ่นที่เป็นเสาปูนก็มาตรฐานหน่อยแล้วแบบนี้ที่ใช้ไม้หาได้ตามบ้านก็จะอ่อนแอหน่อยแต่ว่าต้องยึดดีๆครับไม่งั้นมันจะโค้งเคงมันจะหวั่นๆได้ก็ที่มาร์คทำเป็นทรงจั่วก็เพราะว่าอันนี้ก็เป็นหมาแงนมันก็เป็นหมาแงนของล้าเป็ดก็เป็นหมาแงนก็เดี๋ยวจะลองทำเป็นทรงจั่วบ้างถ้ามันดีก็ล้าต่อไปก็จะเป็นทรงจั่วอีกก็เราต้องทำหลายแบบเพราะว่าแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราทำเป็นทรงหน้าจั่วอย่างนี้ทรงหมาแงนนี้เวลาฝนสาดเข้ามามันก็จะเข้ามาเต็มเพราะว่าอย่างของล้าไก่นี้มันยังมีล้าตรงนี้ช่วยบังฝนแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นหน้ารับอีกมันก็จะรับมาเต็มก็ปรับเปลี่ยนกันไปครับมั่วๆกันไปครับทฤษฎีครับไม่มีทฤษฎีอะไรทฤษฎีล้วนๆครับทำโดยวิศวกะไม่ใช่วิศวกรโอเคเดี๋ยวจะทำ4อันเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นจั่วแล้วก็จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะครับก็หลังจากที่ตั้งเสา4เสาแล้วก็ตอนแรกมีแค่อันนี้อันเดียวตอนนี้ก็ขึ้นจันทันไปหมดแล้วมาร์คใช้จันทัน6อันนะก็ตอนแรกก็เป็นไม้ตรงๆนี่เป็นไม้ตรงๆแล้วก็ตีแบบนี้เอา
ตีแบบนี้เอาซึ่งมันไม่อยู่เพราะว่าอันนี้มันเป็นไม้ไผ่มันกลมมันไม่ใช่ไม้ที่เป็นฉากมันก็เลยไม่ค่อยอยู่มาก็เลยใช้อาศัยกับต้นมะม่วงข้างเอาครับเพื่อให้ดึงตอนแรกมันจะเยื้องมาฝั่งนี้มากกว่ามาก็เลยใช้ไม้เนี่ยครับดึงแล้วตอนนี้ก็จั่วเท่ากันละก็เราก็อาศัยต้นมะม่วงของที่ข้างๆเพราะว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะที่มาจะอยู่แค่หลักนี้อันนี้ต้นมะม่วงของพี่เขาสุ่มนี้ก็ไปฝากเขาแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมะม่วงเขาแล้วก็ลูกก็มาอยู่ที่ของมาร์คหมดเลยที่ของเขาไม่มีมะม่วงเลยก็อาศัยกันครับเป็นที่ของญาติกันนี่แหละเขาก็ไม่ว่าอะไรตอนนี้ก็ทำได้หลายเปอร์เซ็นต์ละแล้วก็เย็นแล้วด้วยเดี๋ยวจะได้เวลาให้อาหารลูกๆอย่างคือฟ้าคึ้มมาแล้วต้องพักก่อนก็พรุ่งนี้เขามาทำต่อพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการตีข้าวแล้วก็ไว้สังกะสีแล้วก็รอบข้างครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปในรูปแบบไหนต่อแต่ก็โอเคเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำสิ่งปลูกสร้างนะก็ทำเองหมดเลยก็ทำแบบมั่วๆอะไรที่พอหยิบจับมาทำได้ก็ทำที่จริงอะตอนแรกมาร์คเอาเสาดีแล้วใช่ไหมก็กะจะเอาไอ้พวกเนี้ยมาทำเป็นแปรเป็นอะไรอย่างนี้แต่เผอิญคือมาร์คทำเสาไกลไปแปรที่ได้มาไม่ถึงครับขาดเป็นเกือบเมตรเลยก็เลยอ่ะเหลือไม้ไผ่อยู่3ลำที่ตัดมาจากเหลือจากการทำไอ้พวกนี้ทำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ข้าวของพวกนี้มันเหลืออีก3ลำก็เลยโอเคก็เลยเอามาใช้งานนี่ก็เหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยไปตัดใหม่ตอนนี้มายังไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะของอันเนี้ยยังไม่ลงทุนเลยเพราะว่าตะปูมาก็มีแล้วไม้มาก็มีแล้วตอนนี้มายังไม่ลงทุนเลยอาจจะมีการลงทุนซื้อตะปูสังกะสีอย่างสังกะสีมาก็มีแล้วอันนี้มีแล้วก็มีตรงนู้นกองเอาไว้โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาทำกันต่อก็มาต่อกันอีกวันนึงนะครับก็วันนี้ทำแต่เช้าเลยเอามาได้ทำนี้เพิ่มละ2ฝั่งแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าสมมุติว่าเราตอกอันนี้พอเรามาตอกอันอื่นปุ๊บอันอื่นมันจะกระเด้งออกเพราะว่าไม้ไผ่มันเป็นไม้ที่ไม่ตรงเนาะก็เห็นมั้ยอย่างอันนี้ก็นั่นแหละครับก็เลยแก้ปัญหาอย่างอันนี้ก็ไม่ได้ตอกเพราะว่าไม้มันงอพอเราตอกนี้แตกปุ๊บนี่ก็แตกอันนู้นก็เด้งออกก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ลวดในการช่วยไหมอันนี้แตกไปเลยก็จะใช้ลวดในการช่วยแบบนี้ลวดนี่เป็นลวดเป็นครับนี่ก็แข็งแรงขึ้นนี่ดันขึ้นไม่ออกโอเคใช้ได้โอเคเดี๋ยวไม้จะทำให้หมดเลยไม่น่าเสียเวลาตอกตะปูเลยโอเคแต่ไม้จะมาได้เสร็จก่อนก็น่าจะเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มัดหมดแล้วครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มใส่สังกะสีเพราะว่าเดี๋ยวแดดส่องแต่เราจะทำงานแล้วจะร้อนนี่ครับหมดแล้วทั้งหมดก็แน่นมาในระดับหนึ่งเขย่าไม่ค่อยหวั่นแล้วครับโอเคสวยงามค่อยๆทำไปครับก็เดี๋ยวเราไปตีสังกะสีกันนะจ๊ะครับตอนนี้ก็ตอกได้ฝั่งหนึ่งกำลังจะตอกอีกฝั่งหนึ่งพอดีฝนตกเราต้องเก็บก่อนละเดี๋ยวฝนหยุดค่อยมาตอกกันใหม่
ได้หนึ่งฝากเดี๋ยวให้ดูก่อนสวยงามโอเคฝนตกแล้วครับค่อยมาต่อไหมโอเคครับก็หลังจากฝนหยุดก็ได้มาทำหลังคาต่อแล้วก็ใส่หลบมุมข้างบนใช้เป็นสังกะสีฮะโอเคแค่นี้ก็กันฝนได้แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะมาล้อมข้างแต่ต้องไปหาดูก่อนว่ามีอะไรที่ล้อมได้บ้างแค่นี้ก็กันฝนได้แล้วเจ๋วเลยใกล้จะเสร็จแล้วครับก็ตีข้างฝาไปได้นิดนึงอันนี้เหลือสังกะสีเหลือแล้วก็ตะข่ายเขียวนี่มาร์กเหลือจากที่ทำห้องแถวสังกะสีไม่พอก็เราก็ใช้แบบนี้ไขว้นั่นแค่นั้นก็จะเหลือประตูเดี๋ยวประตูมาใช้อันนี้แล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบปิดแบบดันประตูได้แล้วก็ให้เขาวิ่งออกไปทางนู้นแต่ตรงนู้นจะเป็นล้อมตะข่ายกักบริเวณเขาไม่งั้นมันออกไปได้โหดื้อดื้อมากจิกข้าวจิกของจิกถุงอาหารเป็นรูหมดก็ดีเหมือนกันนะครับคือขังไว้แบบเนี้ยเวลาเราจัดการระบบก็จัดการง่ายเวลาเราจะจับขายก็ขายได้เลยเราไม่ต้องไปมัวรอกลางคืนแล้วก็จับก็เข้ามาแล้วก็จับได้เลยครับเดี๋ยวแล้วเนี้ยมาจะทำเป็นระบบกึ่งปิดกึ่งปล่อยกึ่งปิดกึ่งปล่อยนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นระบบปิดก็คือจะเลี้ยงในเล้าถ้าเป็นระบบปล่อยก็คือจะเลี้ยงออกนอกบ้านแต่กึ่งปิดกึ่งปล่อยนี่หมายถึงว่ามีเล้าและก็มีบริเวณวิ่งแต่กักบริเวณไว้ไม่ให้ไปที่อื่นก็จะทำประมาณนี้ออกไปดูข้างนอกนี่โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วจะเลี้ยงสัก 20-30 ตัวน่าจะพอครับตอนนี้ก็เย็นแล้ววันที่2ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าฝนก็ตกแล้วก็นี่ก็4โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาเลี้ยงลูกๆในฟาร์มดูด้านข้างโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อถ้าพรุ่งนี้มีอุปกรณ์ก็น่าจะเสร็จถ้าเกิดไม่มีก็ต้องขยับไปอีกครับวันนี้ก็เป็นวันที่3สำหรับการทำเล้าไก่เราไก่บ้านก็ไปหาอะไรมาเพิ่มเติมนิดหน่อยอันนี้เหลือจากทำเล้าไก่อันนี้นิดนึงแล้วก็ซาแลนนี่เหลือจากที่มาร์คทำโรงเรือนปลูกผักก็เหลืออีกม้วนนึงยังไม่ได้มาก็จะยาวนี่มาถึงนี่เลยแล้วก็กองอยู่ข้างหลังอีกนิดหน่อยก็ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็เหลือปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ทำประตูแค่นั้นก็พอแล้วครับสำหรับเลี้ยงไก่บ้านเมื่อวานเกิดเหตุการณ์ค้อนตีหลังมือตัวเองบวมตุยเลยก็วันนี้ก็เลยมาทำตอนสายๆจ้ะทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เกือบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนี่ตรงนี้ที่โล่งๆอยู่ตรงนี้ใช้ถุงอาหารแล้วก็มีประตูด้วยเอาไว้ทำประตูฝนตกนะก็เลยพักงานก่อนตรงนี้เป็นโซนเดินเล่นของเขาก็ประมาณสัก6เมตรได้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนนอนเดี๋ยวค่อยทำคอนให้เขาตรงนี้ก็ปิดหมดแล้วตรงนี้เป็นซาแลนที่ไม่ใช้ทึบทั้งสองข้างเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปเพราะว่าสามารถทางนี้มันจะโล่งแล้วฝนอะสาดได้แล้วเกิดสาดได้ก็มันจะติดนี่นิดนึงส่วนทางนี้ต้นไม้มันเยอะครับก็ใช้สาแลนก็พอไม่ได้ปลูกมากโอเคก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเหลือก็จะเป็นตีเป๊กที่
ชายตะเข็บเนี่ยครับเป็นไม้ใช้ไม้ตีให้มันกดลงกับพื้นแค่นั้นก็ได้ละส่วนตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องหาอะไรมาปิดสักนิดนึงเผื่อหมาเข้าหมาแถวบ้านม้านี่โคตรร้ายเลยนะเจอช่องโหว่ตรงไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวจะหามาปิดนิดหน่อยฝนหยุดไปแล้วตกมาให้หยุดงานเล่นโอเคออกมาถ่ายข้างนอกให้ดูก็จะมามานี้นะครับนี่ที่ม้าใช้สังกะสีลาดแบบลึกๆก็เพราะว่าจะได้น้ำมันจะได้ไหลเร็วๆแล้วตรงนี้เดี๋ยวม้าจะทำเป็นธรณีเป็นร่องน้ำเพราะว่าม้ามีกรณีศึกษามาจากเล้านี้มาร์คทำห่างแค่อันนี้2เมตรส่วนข้างหลังเมตร90แค่10เซนน้ำไหลช้าครับแล้วพอน้ำไหลช้าปุ๊บกลายเป็นตรงที่ไก่นอนตรงนู้นอ่ะมันหยดมาใส่หลังไก่หมดเลยก็เลยมัวเป็นห่วงว่าตรงนี้มันมีต้นไม้เยอะคงไม่เป็นไรคงไม่สาดเข้ามาแต่ที่ไหนได้ครับฝนเข้าตรงนี้แล้วมันค่อยๆไหลแล้วมันค่อยๆหยดลงก็กลายเป็นไม่มีแรงส่งมาก็เลยทำลึกๆเลยเมื่อเช้ามาดูก็ลอยน้ำลงนี่ครับจากนี่มาฟู่นี่เลยอยู่แถวตรงนี้แถวตรงไหนตรงเนี้ยเดินเหยียบย่ำไปหมดแล้วมั้งก็ถือว่าไกลน้ำก็จะไม่ต้องเข้าข้างในโอเคก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มากด้วยละกันก็สไตล์เกษตรบ้านๆนะครับมาก็จะทำสไตล์นี้เป็นกิจกรรมที่อยู่กับบ้านที่ออกไปไหนไม่ได้บอกว่ามาร์คลงทุนไปแค่20บาทนะครับซื้อแค่ตะปูตีสังกะสีส่วนอย่างอื่นมาร์คไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยอย่างลวดอย่างบานพับอย่างตะปู3อะไรอย่างเงี้ยมาร์คก็มีที่บ้านอยู่แล้วเพราะว่าบ้านมาร์คก็จะทำอะไรไปเรื่อยก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้สำรองอยู่แล้วนะครับก็มีประมาณนี้โอเคสวยงามครับผมคลิปนี้ก็ต้องบ๊ายบายด้วยการฟังเสียงไก่ขันให้ดูตัวไหนที่มันขันอะตัวนี้มันขันในสุ่มเนี่ยมันคือบาร์กี้เป็นซิลกี้กับบาร์มาผสมกันเสียงดังมากโอเคครับ